ปิด72รายชื่อกมธ.ปั้นงบปี68หลังสภาผ่านฉลุย311ต่อ175เสียงการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 23:18 นเปิด72รายชื่อกมธ.ปั้นงบปี68หลังสภาผ่านฉลุย311ต่อ175เสียงวันที่21มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน72คนประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีจำนวน18คนคือ 1. นายพิชัยชุนหวชิระ 2. นายจักรพงษ์แสงมณี 3. นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ 4. นางมณพรเจริญศรี 5. นายสรวุฒิเนื่องจำนง 6. นายพงศกรอันนนพร 7. นายพิษณุอัฐสงเคราะห์ 8. นายชาดาไทยเศษ 9. นางนันทนาสงประชา 10.นายอาจสะเพลสันไตรภพ 11 นายอลงกฎมณีกาศ 12 นางสาวกุลวลีนบอมรบดี 13 นางสิริวรรณปราศจากศัตรู 14 นายไผ่ลิก 15 นายวราเทพรัตนากร 16 นายซูกาโนมทา 17 นายสวัสดิ์พวงพรศรี 18 นายเฉลิมพลเพ็ญสูตรพักก้าวไกลจำนวน16คนคือ 1.นางสาวสิริกัญญาตันสกุล 2. นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิ 3. นายวรภพวิริยโรจน์ 4. นายสุภโชติชัยศักดิ์ 5. นายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ 6. นายณัฐพงศ์เปรมพูนสวัสดิ์ 7. นายอิทธิพลชนทราสิริ 8. นางสาวภคมลหนุนอนันต์ 9. นางสาวสสินันธรรมนิธินันท์ 10. นายเอกราชอุดมอำนวย 11.นางสาวรักชนกศรีนอก 12 นายสหัสวัตรคุ้มคง 13 นายวีรยุทธการชูฉัตร 14 นางสาวสุทธวรรณสุบรรณอยุธยา 15 นายวีระธีรพัทรานนท์ 16 นายวิจักรฤทธิ์จิวจินดาพักเพื่อไทยจำนวน15คนคือ 1. นายทรงยศรามสุด 2. นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูล3. นายวารุธสิริวัฒน์ 4. นายพัฒนาสัพพโส 5. นายวัชรพลขาวคำ 6. นายวิรัตพิมพนิช 7. นายพัชระจันทรรวงทอง 8. นายโอชิตเกียรติก้องชูชัย 9. นายธเนศเครือรัตน์ 10. นางสาวธัญธารีสันตพันธ์ 11. นายวรวงศ์วรปัญญา 12.นายพนมโพแก้ว 13 นายอนุสรเอี่ยมสะอาด 14 นายสุรเกียรติเทียนทอง 15 นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนคือ 1. นายเอกราชช่างเหลา 2. นายพราดรปริศนานันทกุล 3. นายพลทีสุวรรณชวี 4. นางสาวพกามาศเจริญพันธ์ 5. นายอดิพงศ์ทิติพิทยา 6.นายกิตติชัยเอ่งชุ่น 7 นางสุขสมรวยวันธนียกุล 8 นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พรรคพลังประชารัฐจำนวน5คนคือ 1. นายองค์อาจวงประยูน 2. นายวิริยะทองผา 3. นายอนุรัตตันบรรจง 4. นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์ 5. นายอามินมยูชะพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน4คนคือ 1. นายวิชัยสุดสวัสดิ์ 2. นายจิรวุฒิสิงโตทอง 3. นายปรเมศจินา 4. นางพิชารัตน์เลาหาพงชนะพรรคประชาธิปัตย์จำนวน3คนคือ 1. นายวุฒิพงษ์นามบุตร 2. นายร่มธรรมคำนุรักษ์ 3. นายพิทักษ์เดชเดชเดโชพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1คนคือนายอนุรักษ์จุรีมาศพรรคประชาชาติจำนวน1คนคือนายสมมุติเบญจลักษณ์พันธ์ไทยสร้างไทยจำนวน1คนคือนายถากรตันทสิทธิ์
ธัญญาอาสยามโดนป่วนหนักสั่งของให้มาเก็บเงินปลายทางล่าสุดรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่แจ้งมีคนโทรไปตามแม่บ้านหลอนแล้วบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 16:25 น.ธัญญาอาสยามโดนป่วนหนักสั่งของให้มาเก็บเงินปลายทางล่าสุดรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่แจ้งมีคนโทรไปตามแม่บ้านหลอนแล้วใครเจอแบบนี้ก็ต้องหลอนไม่รู้ว่าคนทำต้องการอะไรกันแน่แล้วคนที่ทำนั้นเป็นงานนี้นักร้องสาวธัญญาอาสยามหรือดาราพัฒน์ทวินันท์ถึงกับแจ้งคนที่ทำผ่านไอจีของตัวเองว่าอย่าทำแบบนี้และตนกำลังจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่ทำด้วยโดยนักร้องสาวยังได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดพร้อมกับเขียนรายละเอียดไว้ว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกไม่ปลอดภัยรอบแรกมีคนโทรสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านแล้วเก็บปลายทางเมื่อหลายวันก่อนหลายครั้งวันนี้เกิดเหตุ2ครั้งรอบแรกสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านบอกว่าเก็บปลายทางช่วง9โมงเช้าที่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะที่บ้านไม่มีใครกดสั่งและไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้14:00 น.มีคนโทรแจ้งรถโรงพยาบาลมาที่หน้าบ้านบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติรถโรงพยาบาลมาจอดหน้าบ้านเลยค่ะใครเป็นคนทำหรือเล่นอะไรก็หยุดเล่นนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และเป็นการก่อกวนทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากที่เจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลแล้วกำลังจะไปแจ้งความค่ะเพราะหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยามนายกรัฐมนตรีพักผ่อนพัทยาหลังจบศึกอภิปรายงบ68ก่อนลงพื้นที่ติดตามปัญหาท่องเที่ยวการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 12:30 น.นายกรัฐมนตรีพักผ่อนพัทยาหลังจบศึกอภิปรายงบปี68ก่อนลงพื้นที่ติดตามปัญหาการท่องเที่ยวขณะที่พรุ่งนี้มีลงพื้นที่ดู EECพร้อมเตรียมเส้นทางแข่งรถ F1 เมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังผ่านศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ซึ่งเช้าวันนี้วันที่22มิถุนายนได้ข้ามไปที่เกาะล้านโดยใช้โอกาสนี้ติดตามและสอบถามถึงปัญหาบนเกาะล้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความพร้อมของโรงพยาบาลหากมีอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังสอบถามถึงเรื่องการกำจัดขยะการบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะล้านด้วยขณะที่วันพรุ่งนี้วันที่23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชลบุรีและระยองโดยในเวลา 10:45 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองเพื่อหารือในประเด็นปัญหารวมถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน EEC จากนั้นช่วงบ่ายเวลา 13:10 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่เขาพระตำหนักเพื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่เวลา 15:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี